ดิวอริสราค่ะดาราสาวชื่อดังเลยนะคะหลังจากที่เธอออกมาเปิดโปงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ4พี่น้องบอใบไม้ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันที่ชื่อว่ามาเก๊า888นั่นเองค่ะคือก่อนหน้านี้เธอยอมรับว่าเธอเคยคบกับพี่ชายคนโตก็คือคุณเบนซ์กับตระกูลนี้นะคะแล้วก็เคยใช้ชีวิตลักษณะเหมือนไปมาหาสู่กันแบบนี้แต่สุดท้ายเนี่ยเธอถูกทำร้ายร่างกายเธอก็เลยเหมือนกับแผลในใจมันปะทุขึ้นมาค่ะมาวันนี้ก็เลยอยากจะขอชี้แจงทั้งหมดเลยเพราะว่าหลังจากที่ออกมาแฉเรื่องนี้นะคะผลปรากฏมันลามแล้วก็บานปลายไปทำให้คนอีกหลายๆคนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไปด้วยโดยเฉพาะสามีของเธอค่ะไปฟังบางช่วงบางตอนที่เธอแถลงกันค่ะดิวก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่โดนทำร้ายร่างกายเบนที่อยู่ในครอบครัวนี้นะคะทำลายร่างกายดิวมาโดยตลอดดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนทำลายร่างกายหลายครั้งตลอดระยะเวลาหนึ่งปีถึงแบบเกือบสองปีซึ่งดิวก็โดนคนชื่อเบนที่อยู่ในครอบครัวนี้นะคะทำลายร่างกายดิวมาโดยตลอดทั้งร่างกายและทางจิตใจซึ่งมันค่อนข้างเป็นแผลในใจของดิวที่มันใหญ่มากจะพูดว่าแบบเรา move on ไม่ได้มันก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราแล้วมันก็ฝังลงไปในใจเราลึกๆเนี่ยค่ะเป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่เมื่อวานนี้คุณดิวอริสราขอชี้แจงผ่านทางช่องทางส่วนตัวนะคะก็คือใน Facebook ใน IG อย่างเงี้ยนะคะคือหลายคนก็สงสัยก่อนหน้านี้เอ๊ะทำไมคุณดิวถึงได้ออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888แล้วมาแฉถึงตระกูล4พี่น้อง4บอแบบนี้นะคะคือวันเนี้ยสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจของคุณดิวได้เปิดเผยออกมาแล้วว่าเธอเคยไปคบกับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าเบนและเธอถูกทำร้ายร่างกายค่ะเนี่ยทุกวันนี้นะคะเธอบอกเธอมีความสุขดีเธอใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวันกับสามีแล้วก็ลูกนะคะแต่ทีนี้พอไปเจอเรื่องของตระกูลแฟนเก่าอ่ะซึ่งคนที่ชื่อบิ๊กเป็นน้องของเบนกำลังจะแต่งงานแล้วบิ๊กอ่ะก็เคยเห็นพฤติกรรมของพี่ชายที่มาทำร้ายร่างกายเธอด้วยแต่ไม่ช่วยเธอกับมีความสุขบนกองเงินกองทองที่ได้มาจากความเดือดร้อนของคนอื่นเธอก็เลยทนไม่ได้ค่ะมันก็เลยผุดย้อนเรื่องเก่าๆขึ้นมาเธอก็เลยต้องเปิดเผยนะคะเธอเล่าทั้งน้ำตาเลยหลายปีที่ผ่านมาเคยคบกับแฟนเก่าแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายหลายครั้งตลอดระยะเวลา 1-2 ปีโดนทำร้ายมาตลอดค่ะทั้งร่างกายทั้งจิตใจบอบช้ำไปหมดเธอเอาแผลที่โดนทำร้ายมาให้ดูด้วยนะคะเธอบอกว่าทุกวันนี้แผลมันหายแล้วแต่ว่ามันยังมีรอยแผลเป็นอยู่บนใบหน้าส่องกระจกแล้วมันเจ็บทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นแผลในใจที่ใหญ่มากอีกด้วยค่ะมันฝังลึกลงไปทุกวันในช่วงที่โดนทำร้ายเนี่ยคนในครอบครัวเห็นเหตุการณ์แต่ไม่มีใครห้ามไม่มีใครมาช่วยสักคนบางครั้งเนี่ยเธอบอกยกตัวอย่างนะเธอแค่นั่งกินบะหมี่อยู่จู่ๆแฟนเก่าก็คือเบนเนี่ยเอาถ้วยบะหมี่ร้อนๆราดใส่หัวต้องเป็นคนแบบไหนที่ทำแบบนี้นะคะแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครช่วยเธอสักคนหนึ่งค่ะโดยเฉพาะคนน้องที่กำลังจะแต่งงานคนน้องนี่ก็ชื่อว่าบิ๊กนะคะแล้วก็ยังออกมาพูดว่าไม่เชื่อว่าพี่ชายจะทำร้ายเธอทั้งๆที่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณดิวก็โชว์ให้ดูเนี่ยบาดแผลที่หลายคนเพิ่งจะรู้คนในครอบครัวของดิวก็เพิ่งจะรู้ว่าดิวโดนทำร้ายขนาดนี้เลยเหรอเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจอ่ะเธอบอกตอนแรกกะว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับให้มันลึกสุดใจแต่มาวันนี้เธอบอกว่าเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วเธอก็เลยต้องเอาบาดแผลเนี้ยมาให้ดูกันนะคะเนี่ยสุดท้ายแล้วเธอก็เปิดเผยบาดแผลนี้ให้ดูกันค่ะเธอถ่ายภาพเอาไว้นะคะเนี่ยแล้วเธอก็บอกว่าสิ่งที่คิดและทำไปมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการที่จะออกมาเปิดโปงมาเก๊า888ในครั้งนี้ประเด็นที่หลายคนมองเฮ้ยคุณดิวมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าคุณดิวถึงได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยดิวยืนยันนะคะว่าทุกวันนี้มีความสุขกับชีวิตดีนี่ดูบาดแผลนี่คือเป็นเรื่องเก่านะสมัยที่คบกับเบนและโดนแบบนี้ค่ะภาพนี้โอ้โหเมื่อวานนี้เปิดออกมาหลายคนช็อกเลยนะคะตามเนื้อตามตัวใบหน้าและคอนี่คือถ้าใบหน้านี่ผู้หญิงสวยๆแบบนี้รู้สึกว่าฉันจะเสียโฉมเลยนะคะเธอบอกโอ้คือเธอเจ็บมากอะค่ะ
หลายคนคิดว่าเธอมีผลประโยชน์อะไรเธอบอกไม่มีทุกวันนี้มีความสุขดีผัวดูแลอย่างดีแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของสามีที่ไต้หวันค่ะลองฟังเธอดูนะประเด็นเรื่องเงินต่างๆในส่วนของดิวที่บางกระแสมีกระแสที่พูดว่าโอเคทำไมหรือเพราะว่าดิวแบ็กเมลหรือเปล่าเลยไม่ได้เงินแล้วก็มาทำแบบนี้จริงๆนะคะดิวมีเอกสารข้อมูลแล้วก็ทุกอย่างที่มีอยู่กับตัวอยู่แล้วดิวมียันแชทข้อความที่คนจากฝั่งนั้นนะคะติดต่อดิวมาคือเขาก็ติดต่อมาเพื่อขอเคลียร์แล้วก็อะไรก็ตามถ้าดิวต้องการดิวก็บอกเขาซึ่งสิ่งที่ดิวตอบไปมันคือความเจ็บปวดที่ดิวเคยมีทั้งหมดจากบ้านหลังนี้แค่นั้นเลยไม่ได้มีการเรียกร้องเงินหรืออะไรเลยเนี่ยค่ะเป็นความในใจนะคะและเมื่อวานที่เธอเอาแชทมาให้ดูนี่คุณผู้ชมดูเป็นแชทข้อความนะคะคือคนที่ใกล้ชิดเบนน่ะเป็นคนสนิทของเบนน่ะเหมือนกับว่าเป็นตัวกลางเข้ามาขอคุยกับดิวแชทมาถามดิวเป็นยังไงจะทำยังไงเรื่องนี้จะได้จบไปจะให้ฝั่งนั้นเข้ามาขอโทษหรือจะให้ฝั่งนั้นเขาทำอะไรยังไงก็ได้อย่าให้เขาต้องโดนจับเลยแล้วก็มองว่าการกระทำที่ดิวออกมาแฉในวันนี้มันรุนแรงเกินไปถ้ามีอะไรอยากให้ฝั่งนั้นเขาทำบอกได้นะคือคนนี้เป็นตัวกลางค่ะแล้วดิวเองเนี่ยก็เอาแชทนี้มาให้ดูบอกได้รับมาเมื่อ16มกราคมนะคะดิวบอกว่าดิวตอบกลับแชทนั้นไปบอกไอ้สิ่งที่ฝั่งนั้นเขาทำมามันเป็นแผลที่เป็นปมในใจของดิวนะและดิวอ่ะยังงงว่าทำถึงขนาดนี้ทำไมถึงกล้าอวดกล้าทำอะไรกับคนอื่นทั้งที่หลังตัวเองเวอะมากและที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรที่เป็นความทรงจำดีๆเลยที่ทำไปไม่ใช่เพราะอารมณ์และจริงๆแล้วก็มีแรงมากกว่านี้นะก็ให้คิดไปซะว่าเป็นการช่วยโปรโมทเว็บก็ได้คือตัวดิวก็ตอบฝั่งนั้นกลับไปคล้ายๆกับว่าไม่ต้องมาเจรจาไม่ต้องมาคุยหรอกไอตอนที่ทำเธอเนี่ยเธอเจ็บช้ำขนาดไหนแล้วคนที่ชื่อบิ๊กอ่ะที่กำลังจะแต่งงานมีความสุขอ่ะก็ไม่เห็นจะช่วยเหลือเธออะไรเลยสักครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะมันก็เป็นกระแสที่คนในวงการบันเทิงก็พูดถึงกันเยอะและคนเคยรักดิวก็พูดถึงเยอะด้วยคุณไผ่วันพ้อยค่ะหรือว่าคุณไผ่ลิกนั่นเองนะคะเป็นส.ส.กำแพงเพชรพรรคเศรษฐกิจไทยคนนี้หลายคนก็คงจะรู้เนาะว่าเขาเคยช่วงเวลานึงอ่ะเคยคบกับดิวก่อนที่จะเลิกลากันไปแต่ก็เป็นการจากกันด้วยดีมีการโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาเป็นภาพดิวที่ถูกทำร้ายแล้วก็มีบาดแผลเนี่ยค่ะตามหน้าตามคอล่องลอยต่างๆแบบนี้คุณไผ่เขียนไว้แบบนี้นะคะบอกว่าถ้าผู้หญิงคนนึงโดนทำขนาดนี้แล้วออกมาเพื่อปกป้องตัวเองและทำเพื่อประเทศในการออกมาให้ข้อมูลเครือข่ายพนันออนไลน์หรือว่าพนันรายใหญ่ด้วยแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะออกมาปกป้องเขาหรือไม่หรือเราควรจะมาตั้งคำถามมากมายว่าเพราะอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างไปป่วนที่ร้านเขาอีกผมก็คือคุณไผ่ลิกนะในฐานะพี่ชายคงจะต้องซัพพอร์ตหรือไม่รูปบางส่วนถ้าเห็นหมดจะเป็นลมแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยว่าเซฟดิวก็เขาขอเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวจากคุณชูวิทย์ด้วยนะคะ Facebook เนี่ยแหละค่ะอ่านให้ฟังนะมาเก๊า888ตายเพราะนารีพิฆาตไม่ใช่ตำรวจเป็นเว็บที่มีเงินหมุนเวียน 5,000 ล้านบาทมีครอบครัว4พี่น้องชายล้วนนะคะเกี่ยวข้องคนแรกก็คือเบนซ์แฟนดิวเนี่ยแหละคนรองบอสคน3บิ๊กและไบรท์ที่เป็นตำรวจหากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะจัดการพนันออนไลน์ง่ายมากแต่ปรากฏว่ามาเก๊า888ของ4พี่น้องไม่ได้โดนตำรวจจับแต่ดันไปโดนนารีพิฆาตดิวออกมาแฉเพราะโดนทำร้ายหน้าแหกตอนเป็นแฟนต่อหน้าคนในครอบครัวไม่มีใครห้ามเลยอดไม่ไหวเมื่อเลิกกันแล้วแค้น10ปียังไม่สายออกมาแฉทีเดียวพังเป็นแถบตำรวจจึงต้องขยับตามนารีไล่จับไล่กดดันทั้งที่รู้อยู่รับสวยกันประจำแล้วดันให้เวลา4พี่น้องหนีไป นะคะนารีพิฆาตนะคะทีนี้ไปทางโฆษกบช.สอท.กันบ้างนะคะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญค่ะบอกอย่างนี้แถลงความคืบหน้าเรื่องการจับมาเก๊า888ภาพรวมตอนนี้ค่ะออกหมายจับผู้ต้องหารวมแล้ว55หมายจับข้อหาร่วมกันเปิดให้เล่นพนันร่วมกันฟอกเงินจับแล้ว46คนเหลืออีก12คนยังหนีอยู่และอีกหลายคนยังไม่ถูกออกหมายจับส่วนที่ดิวออกมาแฉข้อมูลเกี่ยวกับเว็บพนันพันตำรวจเอกกฤษณะบอกว่าตำรวจอาจจะต้องพิจารณาออกหมายเรียกมาให้ถ้อยคำและตรวจสอบย้อนหลังนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
เว็บพนันอย่างไรแต่ตอนนี้เจ้าตัวก็อยู่ที่ไต้หวันนะคะก็เดี๋ยวดูเห็นว่าจะให้ความร่วมมือกับตำรวจด้วยนะคะและที่สำคัญแล้วไอ้เรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยคุณดิวบอกแล้วนะมันจะต้องเป็นคดีความเพราะเดี๋ยวคุณดิวเก็บรวบรวมหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะปรึกษาจะคุยกับทนายนะคะในขณะเดียวกันเบนเดมอนเมื่อวานเนี่ยค่ะหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอคิดว่าเขาจะมาเจอตำรวจเห็นบอกว่าส่งทนายมาบอกตำรวจว่าขอเลื่อนแล้วจะมาพบกับตำรวจวันนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องคอยจับตาดูนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเบนเดมอนเดินทางกลับถึงไทยคือแน่นอนแหละจะต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองในเคสเนี้ยเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับตำรวจสามารถจับกุมตัวได้ทันทีค่ะแล้วก็จะมีการส่งทนายประสานเข้าไปนะคะในเรื่องของการมอบตัวก็เดี๋ยวรอดูนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านน้องเล็กของบ้านสี่บอนี้นะคะก็คือผู้กองไบเนี่ยพ้นคุกออกมาแล้วนะหลังจากโดนขัง7วันนะคะเพราะผิดวินัยลาเกินกว่าที่กำหนดค่ะล่าสุดนี้นะคะเดินทางไปที่ห้องประชุมชั้น4บช.สอท.นะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็เข้าไปพูดคุยกับพนักงานสอบสวนให้ปากคำที่นั่นนะคะแต่พอเดินออกมานี่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะคือผู้กองไบเขายืนยันคำเดิมอะค่ะบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครือข่ายเว็บพนันมาเก๊า888นะคะและเมื่อวานเนี่ยค่ะก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนผู้กองไบเองนะคะก็ยื่นหนังสือคือยืนยันคำเดิมเหมือนกันว่าขอลาออกจากราชการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาเหตุในการลาออกเนี่ยก็คือจะไปดูแลบิดาก็คือคุณพ่อเขาบอกคุณพ่อเขาแก่มากแล้วอย่างเงี้ยก็ลาออกไปดูแลคุณพ่อก็เห็นว่าลาออกยื่นไปตั้งแต่8กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะถึงแม้ว่าจะลาออกจากราชการตำรวจแล้วแต่ว่าในคดีว่ามันมีความเชื่อมโยงกับพี่น้องในเครือข่ายเว็บพนันมาเก๊า888หรือไม่เดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าเรื่องนี้เมื่อวานนี้คุณดิวก็เปิดอีกประเด็นนึงมานะคะที่ว่ามีคนออกมาแฉว่าสามีก็คือคุณเซฟหรือว่าเซบาสเตียนเนี่ยเวลามาเมืองไทยก็จะมีตำรวจนำขบวนด้วยเป็นภาพที่เอาออกมาให้ดูเมื่อวานคุณดิวก็ขอชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ภาพตำรวจที่นำขบวนเวลาเดินทางมาถึงเมืองไทยมันอยู่ในแพ็คเกจที่สามีเป็นคนจับจองไว้เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ค่ะเขาบอกว่ามันก็จะต้องมีเครือข่ายโยงใยไปอีกนะคะว่าเอ๊ะทำไมในแพ็กเกจที่จองกับทางโรงแรมถึงจะต้องมีรถตำรวจนำขบวนด้วยก็กลับไปเรื่องเดิมอะวีไอพีที่ไต้หวันเขามาน่ะค่ะแล้วก็มีรถตำรวจนำขบวนซึ่งยังตรวจสอบกันยังไม่จบเลยก็น่าจะเป็นแพ็กเกจคล้ายกันเพราะว่าสามีคุณดิวก็ไต้หวันก็เงียบๆไปเนาะก็ไม่มีการชี้แจงออกมาใช่ไหมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8